สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับ Channel ตำหนักดวงระหว่าง4ถึง10ตุลาคมพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะเราจะดูเรื่องของการเงินและการงานของชาวราศีกรกฎกันก่อนว่าสัปดาห์นี้นะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวราศีกรกฎซึ่งไพ่ใบแรกนะคะก็คือเด็กถือถ้วยนะตามมาด้วย The Lover Hierophant ค่ะหกถ้วยนะคะอีกข้างหนึ่งเป็น10ถ้วยโอ้ไพ่สวยๆทั้งนั้นเลยไม่มีไพ่ใบไหนเสียแล้วอ๋อจบลงด้วย4ไม้เท้าอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่มีไพ่ไหนเสียเลยนะของชาวกรกฎในวันนี้นะคะเอาล่ะอ้นเริ่มที่ใบแรกก่อนนะเด็กถือถ้วยนะคะเวลาที่เด็กถือถ้วยขึ้นเนี่ยเด็กก็คืออะไรการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เด็กก็มักจะเป็นตัวแทนของข่าวสารด้วยข่าวดีนะคะข่าวดีแล้วก็โอกาสใหม่ๆเราจะเห็นว่าในมือเด็กเนี่ยเขามีปลาด้วยมีปลาอยู่ในถ้วยนะโผล่ออกมาด้วยนะย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ดาวศุกร์ย้ายนะคะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ตอนแรกเลยเนี่ยไอ้เจ้าดาวศุกร์เนี่ยทับชาวกรกฎเลยใช่ไหมพอดาวศุกร์หมายถึงเรื่องของความรักเงินทองพอดาวศุกร์ย้ายออกไปอ้าวความรักเงินทองย้ายออกไปเหรออืมเขาเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็แสดงว่าอะไรทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเองเพราะย้ายจากตัวเองไงย้ายจากภพของเราอะนะคะภพของชาวกรกฎเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรี่ยวแรงน้ำพักน้ำแรงสิ่งต่างๆที่อดทนทุ่มเทมานะคะเกิดดอกออกผลงอกเงยการตัดสินใจต่างๆจะเป็นการตัดสินใจด้วยตัดสินใจที่ถูกทางวันนี้เนี่ยไม่ว่าลาภผลเงินทองอะไรมันจะงอกเงยเฟื่องฟูอะไรขึ้นมาเป็นเพราะเฮียโรแฟนนี่นะเป็นเพราะ1สัมมาทิฏฐิ2บุญด้วยนะคะเฮียโรแฟนนี่เป็นภาพที่บอกถึงเรื่องของบุญกุศลการทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่ก็เฮียโรแฟนนะผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังแปลว่าอะไรผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังแล้วเราเป็นเด็กก็แสดงว่าผู้ใหญ่ผลักดันนะผู้ใหญ่ผลักดันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะได้รับแรงโปรโมทแรงเชียร์แล้วก็ทีมเวิร์กดีนะทีมเวิร์กดีก็คือ The Lover เรามีเสน่ห์เพื่อนรักนะThe Lover กับ6ถ้วยในเพื่อนรักนะแล้วมา10ถ้วยอีกอยู่ในสังคมที่อบอุ่นมีความสุขมั่นคงอีกด้วย4ไม้เท้านะจบแล้ว ดีทุกด้านเลยไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะมาที่ไพ่ตัวตนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานอะโดยรวมแล้วนะคะก็คือเราจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเด็กนี่ก็หมายถึงเราเนาะประสบการณ์น้อยยังประสบการณ์น้อยมันเรื่องใหม่ไงเรื่องใหม่งานใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่บางคนได้ย้ายที่ทำงานเนาะย้ายมันแล้วนะแล้วเกิดความมั่นคงขึ้นเรื่องใหม่ที่ใหม่ที่เด็กขึ้นเมื่อไหร่นะคะโดยเฉพาะขึ้นกับเฮียโรแฟนด้วยคือเรื่องของพระวัดศาสนาโรงเรียนนะคะนั่นหมายถึงเราจะต้องเป็นผู้รู้ละเราจะต้องเปิดรับละเรื่องของวิทยาการใหม่เรื่องของความรู้ใหม่ๆความรู้ในที่นี้อ้นไม่ได้เชียร์ว่าจะต้องไปเข้าคอร์สอะไรต่างๆอย่างเดียวนะคือไม่หยุดรวบรวมข้อมูลขอให้ทำนิสัยแบบนั้นอะทำนิสัยที่แบบมันพัฒนาตัวเองไปต่อยอดตัวเองไปเพราะวันนี้อะมันเป็นจังหวะดวงที่สมองสดใสโลดแล่นที่สุดละนะคะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆวิทยาการใหม่ๆอีกในนึงนะคะเวลาที่เด็กถือถ้วยขึ้นมาเป็นตัวตนเราอะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ35ขึ้น40ขึ้นไปนะเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เป็นเด็กแล้วก็จะมีบุตรหลานบริวารอยู่ในบ้าน
บุตรหลานบริวารนำเรื่องชื่นใจมาให้นะคะลูกน้องนำผลกำไรมาให้ลูกน้องรักใคร่ทำตัวดีทำตัวน่าเอ็นดูเต็มที่กับงานและเสริมความมั่งคั่งให้กับกิจการของคุณอันนี้ดูการเงินการงานเนาะพูดได้มันเป็นตัวแปรของมันเป็นตัวแทนของลูกน้องด้วยลูกของเราในบ้านด้วยนะคะก็คือเด็กๆอ่ะลูกหลานบริวารนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะถ้วยเนี่ยปลาอยู่ในถ้วยเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าการเงินการทองมันขึ้นไม่ได้เยอะแต่ความสุขมันขึ้นเยอะความสุขนั่นแหละอ้นว่าสำคัญกว่าเรื่องเงินนะเพราะว่าเรื่องเงินอ้นก็ดูแล้วก็ไม่ได้ลำบากแสดงว่าคุณไม่ได้ลำบากจนหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินละเพราะเรื่องเงินมันยังดูเฮโรแฟนนี่คือเงินได้สมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลได้มาเรื่อยๆนะไม่ได้มีขาดแคลนอดอยากละ The Lover กับเด็กถือถ้วยเนี่ยลองปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ดูนะเกี่ยวกับงานอดิเรกงานใหม่ๆต่อยอดงานใหม่ๆคุณจะทำสำเร็จและจะยิ่งเสริมความมั่งคั่งให้กับบ้านให้กับครอบครัวนะคะเด็กก็คือประสบการณ์น้อยแล้วก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะงานพวกงานอะไรถูกโฉลกในรอบสัปดาห์นี้นะคะอาชีพที่ถูกโฉลกหรืองานถูกโฉลกเนี่ยจะเป็นอาชีพพวกศิลปินแล้วก็แบบช่างจินตนาการนะอ้นดูจาก2ใบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าคุณจะมีความเป็นศิลปินไม่ว่าคุณจะช่างจินตนาการหรือมีความสามารถมีพรสวรรค์ด้านศิลปะอะไรขนาดไหนนะสุดท้ายทีมที่ดีจะเป็นตัวช่วยหนุนผลักดันให้กิจการของคุณมั่นคงและไปได้นะคะไม่หวือหวามากนักแต่อยู่ในจุดที่ดีมีกำลังใจมีจินตนาการมีความฝันเห็นความเป็นจริงอะไรพวกนี้นะคะเรียนอะไรระยะสั้นๆเรียนเร็วๆเรียนเพื่อไปทำงานอะไรแบบนี้ดีมากนะการเรียนดีถ้าคุณกำลังอยู่ในวัยนักเรียนนักศึกษาการเรียนดีนะคะได้อยู่ในที่ที่อบอุ่นมั่นคงนะคะมาเรื่องของความรักกันคือพอเวลามันดีไปหมดนะรอบด้านเนี่ยมันก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วนอกจากคำว่าให้ใช้โอกาสในยามที่ดวงขึ้นให้เต็มที่นะคะทำจิตใจให้เบิกบานสดใสพร้อมที่จะรับมือมันเพราะว่าใครจะไปรู้ล่ะอ้นดูดวงอ่ะในระยะเวลาสั้นๆในรอบสัปดาห์เนี้ย 4-10 เนี่ยนะถ้าพอพ้น11ไปแล้วมันไม่ดีมันร่วงมันตกไอการทำดีในวันนี้มันจะได้ไปหนุนไม่ให้ยามที่มันร่วงมันตกเนี่ยย่ำแย่เกินไปนะอ้นว่าชาวราศีกรกฎดีมาหลายสัปดาห์แล้วนะมาเรื่องความรักกันบ้าง Emperor 7ดาบ8ถ้วย7ไม้เท้า4ไม้เท้าขึ้นอีกแล้ววันนี้นะวันนี้ใครจะซื้อจะขายสินทรัพย์อะไรยังไงอ้นว่าคงจะต้องมีตัวช่วยแหละจริงๆเรื่องของการเงินการทองก็ดีนะคะเรื่องของการงานเมื่อกี้นี้ที่พูดไปมันดีอยู่ละนะแต่ทีนี้พอเวลามาพูดถึงเรื่องครอบครัวอ้นเห็นว่ามันยังมีไพ่เสียๆอยู่นะคะก็Emperor วันนี้ขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณเนี่ยเรื่องแรกเลยสุขภาพความเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะอันนี้ต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่เรื่องหลักเลยก็คือเราดูเรื่องของความรักเนาะญาติผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยไม่ว่าญาติคุณหรือญาติแฟนนั่นแหละซึ่งกระทบกับตัวคุณนะคะเรื่องที่สองก็คือเวลาที่ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันเนี่ยอย่าลากเอาผู้ใหญ่ของฝ่ายใดก็ตามเข้ามาตัดสินเพราะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะทำให้การแก้ปัญหาต่อๆไปยากขึ้นนะคะยากขึ้นช้าขึ้นนานขึ้นนะคะเป็นต้นกันผู้ใหญ่เอาไว้ในสัดส่วนในเขาเรียกว่าในมุมที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นน่ะนะคะ7ดาบเนี่ยปกติแล้ว7ดาบนี่มันจะเป็นแผนลับๆมีเรื่องลึกลับซับซ้อนมีเรื่องที่มีความลับกับแฟนทีนี้ล่ะไอ้เรื่องของการมีความลับเนี่ยนะคะบางคนเป็นความลับเรื่องกิ๊กบางคนเป็นความลับเรื่องซุกเงิน
นะคะก็อันนี้แล้วแต่บ้านนะแล้วแต่บ้านไปสืบไปคุยดูกันเองนะคะบางทีตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนกลุ่มความลับไว้นะคะเพราะกลุ่มความลับไว้แล้วทำยังไงก็เริ่มที่จะป้องกันตัวเองนะเริ่มมีอาการหวาดระแวงนะก็ถือไม้ป้องกันตัวเองอยู่นะคะสัปดาห์นี้สิ่งที่อ้นอยากจะเตือนและอยากจะบอกเนาะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อย่าซับซ้อนอย่าวางแผนอะไรเยอะนะคะคุยกันให้เคลียร์ตรงไปตรงมาเพราะว่าปกติแล้วความลับมันมักจะมากับเรื่องผิดๆเพราะถ้าเกิดว่ามันถูกต้องกระจ่างใสดีงามจริงมันเปิดเผยได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วล่ะพอเวลามีความลับมันจะมักจะมีเรื่องผิดๆกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้แก้ไขยากนะแล้วก็การซื้อขายทรัพย์ใหญ่อย่างเช่นบ้านนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับตัวคุณนะอาจจะติดต่อเจรจากันรอฟังผลรอการอนุมัติรอนู่นนี่นานสักนิดหนึ่งนะความล่าช้าเนิ่นนานเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ารูปเข้ารอยให้คุณรู้สึกสมหวังได้ดั่งใจนะอย่าใจร้อนนะคะจะซื้อจะขายบ้านอะไรอ้นว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแล้วก็ได้ทรัพย์ใหญ่มาครอบครองได้โชคลาภทางการเงินอะไรเนี่ยดีโดยรวมๆนะคะก็ให้เรามัดระวังเรื่องความเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านเท่านั้นเองนะหมดลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงแล้วก็ฝากติดตามเพจทิปวารีราชินีพระจันทร์อ้นมีไลฟ์สดดูดวงฟรีอยู่ที่นั่นเป็นระยะนะคะมีข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะก็อยู่ที่เพจนั้นเลยแต่ใครอยากที่จะดูดวงกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆก็แอดไลน์มาหานะคะที่ ID Emmy Beauty นะคะก็สอบถามค่าครูนะคะค่าบูชาครูนะคะกันได้ที่นั่นนะคะถ้าไม่เดือดร้อนเกินไปนักนะคะก็ดูดวงกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆที่นั่นเลยมีทั้งเรื่องของโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีคืออ้นก็จะดูทุกๆมุมให้คุณนั่นแหละ1ชั่วโมงเต็มๆแต่ใครที่ยังรู้สึกไม่พร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะมากดติดตามที่ตำหนักดวงกันไว้นะคะก็จะได้ดูดวงฟรีทุกสัปดาห์แบบนี้แหละคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ